22เมษายนเป็นวันสุดท้ายโอ้อาหารมาพอดีแป๊บนะครับว้าวว้าวอันนี้เนื้อซีอิ๊วซีอิ๊วอันนี้หน่อยอันนี้เจียมเหนียวอันนี้เนื้อวัวอ่าเยื่อทูหมันเยื่อเจียมเหนียวค่อยค่อยได้ได้ไหมเฮ้ยมันขอนะมันไม่กินโจ๊กเหรอมากินข้าวแล้วหัวใจโอเคร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เราได้ทานกันทุกวันตั้งแต่มา5วันไม่เคยเว้นวันนะคะผูกพันคุ้นเคยกับทุกของร้านแล้วก็คนเสิร์ฟมาวันนี้เป็นวันที่12เมษายนเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมฮะจริงๆก็เมื่อกี้ก็มื้อสุดท้ายนะอันนี้คือมื้อสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะฮะรู้ถึงแล้วแล้วก็มีความทรงจำมากมายเนาะที่มาที่นี่แม้ว่าจะเป็นเสียงลงเล้งลงเล้งนะฮะแล้วก็สเลดสารพัดห้องน้ำที่เจอขี้ลอยอยู่แล้วก็หลายอย่างแต่ว่าที่ประทับใจที่สุดก็คนจะเป็นที่จะเป็นผู้คนที่นี่มีน้ำใจในแบบของเขาคุณก็ผมจะร้องไห้เหนื่อยแล้วจริงจริงมาแล้วก็เดี๋ยวถามน้องเชอรี่ครับรู้สึกไงบ้างครับกับทริปนี้สุดยอดค่ะบอกอะไรไม่ได้ต้องลองมาเองครับเพราะนั้นที่สำคัญค่ะกับผมสวยนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวแล้วน้องเยอะแล้วฮะอ๋อทริปนี้มันมากค่ะคาดว่าเดี๋ยวจะรีบมาใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วน้องมดไกด์ของเราครับผมมีอะไรจะฝากบอกไหมฮะไม่มีแล้วค่ะจะบอกว่าคลิปผมดังทั่วโลกนะฮะจะฝากพรีเซนต์เบอร์โทรศัพท์อะไรไหมจากมดนั้นฮะโทรมาหามดนะมดมีเบอร์เซนต์นะนะฮะบริษัทอะไรครับบริษัทอะไรฮะ KSB ค่ะนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่เลยครับผมชอบจริงๆกูจะกลับแล้วเนี่ยร้องไห้นะฮะยังไงก็มากันได้กับกวางโจนะครับผมเดี๋ยวเชื่อเหอะมันไม่ใช่คลิปสุดท้ายหรอกเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวกินก่อนค่อยว่ากัน